สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องสภาพมาย่างไก่แล้วค่ะพี่น้องวิธีการย่างไก่ของหนูสไตล์ของหนูค่ะแล้วก็วิธีมักนะคะพี่น้องว่าเฮ็ดจังได๋ค่ะเพื่อพี่น้องสนใจต่อยอดเอาไปเฮ็ดขายนะคะพี่น้องแต่ว่าการเฮ็ดกับเผาของหนูนี่ก็เป็นสไตล์ของหนูด้วยค่ะพี่น้องมักยังอยากเฮ็ดอีหยังก็ใส่ลงไปค่ะสบ่มีหลักสูตรตายตัวนะคะแต่รับรองว่าทุกสูตรเฮ็ดทุกเมนูที่เฮ็ดลงไปนี่แซ่บค่ะเอาละค่ะก็อื่นสภาพบังไก่ก็ค่ะพี่น้องส่วนอันนี้คือกระเทียมพริกไทยเนาะค่ะพี่น้องหลาผักชีหนูบ่มีค่ะก็เลยบ่ได้ใส่เนาะค่ะพี่น้องเอาละจ้ะก่อนจะลงมือทํากับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นําแม่เด้อจากทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube เนาะค่ะทั้ง2ช่องทางค่ะเอาละทีนี้เรามาทําการบังไก่ข้าวสับบังออกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเผื่อให้ไก่ข้าวโทษค่ะเผื่อให้ไก่ข้าวเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปล้างน้ำอีกรอบนึงเข้าเนื้อค่ะพี่น้องแล้วข้าวก็จะเอาไปย่างนะคะบังออกค่อยสุกง่ายค่ะพี่น้องถ้าข้าวย่างแบบจะสั่นเลยไม่ค่อยสุกนะคะเราก็จะได้ไก่ที่แผ่ออกมาอย่างนี้ค่ะหนูขอบอกว่าเวทีอย่างไก่นะคะพี่น้องค่ะเฮามีเตาทานด้วยค่ะอย่างไก่นี่ใหม่หีบใส่ทั้งสองทางสิพี่น้องอย่างหอมๆแซ่บค่ะพี่น้องหนูบ่มีเตาทานมีน้ําซ้ําเตาอบร้อนๆหนูก็เสียบ่ฮ้อนหนูก็เลยใส่อย่างเตาปิ้งขนมปังมาเบิ่งกันว่าสิเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องไก่ย่างเตาปิ้งขนมปังนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสภาพมาหมักต่อค่ะหลังจากหนูทำความสะอาดไก่แล้วเรียบร้อยก็จะทำการหมักค่ะก่อนอื่นก็ใส่กระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่จักสองส่วนเนาะค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำมันหอยใส่ลงไปค่ะทำด้วยซีอิ๊วขาวใส่ระบบผงด้วยค่ะพี่น้องก็เอาโดยใส่ตาค่ะตามด้วยน้ำมันนิดนึงค่ะน้ำมันพืชตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะสำหรับผู้ใดที่กินหวานเนาะค่ะพี่น้องส่วนน้ำตาลนี่หนูบ่ได้นำไปใส่หลายเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ไก่ใหม่เร็วนะคะแต่ว่าหนูชินแล้วค่ะพี่น้องตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะเอาละค่ะขออนุญาตใส่มือเลยนะคะพี่น้องหนูบ่มีถุงมือค่ะเพราะว่าจะไหนเข้ากับเอาไก่ไปย่างอยู่เนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะเข้ากับเอาไก่ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเข้านะคะพี่น้องนี่ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะอย่าด่ามาเด้อค่ะมือหนูสะอาดค่ะพี่น้องแล้วก็ได้หนูจะเอาไปย่างมันหอมอยู่เนาะค่ะเฮ็ดกินแบบบ้านๆค่ะนี่ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็มักทิ้งไว้ค่ะพี่น้องมักทิ้งไว้30นาทีหรือ1ชั่วโมงเดี๋ยวถ้าเขามีเวลาค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่น้องหนูก็จะใส่แป้งลงไปด้วยแป้งทอดกรอบนี่ค่ะใส่ลงไปผู้ใดจะใส่ก่อนที่สีอย่างกระไดเนาะค่ะหรือใส่ไปแบบนู้นเลยกระไดค่ะนี่ค่ะมันจะเฮ็ดให้ไก่ข้าวเรื่องกรอบชวนกินค่ะพี่น้องเอาเนาะค่ะพี่น้องหนูขออนุญาตพักทิ้งไว้30นาทีเดี๋ยวค่อยมาย่างกันต่อจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหนูมักทิ้งไว้30นาทีหนูก็จะทําการอบนะคะเมื่อนี้เตาอบร่มร้อนหนูเสียค่ะพี่น้องมันบ่ร้อนก็เลยจะปิ้งเตาอบขนมปังค่ะเตาติ้งนะคะพี่น้องนี่ค่ะยัดเข้าไปเบิ่งยัดได้บ่พี่น้องโอเคอยู่ค่ะนี่ค่ะก็สิอบปริมาณความเวลาเนาะค่ะพี่น้องหนูจะเอาก่อนประมาณ30นาทีก่อนค่ะพี่น้องเนาะค่ะ30นาทีก่อนอบให้เรื่องก่อไฟ150เนาะค่ะองศาค่ะแล้วก็ร่มก็
นะคะพี่น้องเห็นบ่คะร่มกะเครื่องข้างล่างของเทิงนะคะอันนี้เป็นเตาอบขนมปังทั่วไปนะคะพี่น้องที่นู้นเคยใส่เฮ็ดขนมเค้กค่ะมื้อนี้จะมาลองอบไก่เบิ่งค่ะพี่น้องสําหรับไก่นะคะพี่น้องหนูแนะนําว่าให้ปิ้งเตาถ่านเนาะค่ะสิแซ่บกว่าเตาจังซี่เนาะค่ะเพราะว่ามันบ่มีความหอมของการปิ้งนะคะพี่น้องถ้าเป็นเตาถ่านนี่ถ้าเป็นเตาถ่านนี่สิแซ่บเลยสิมีความหอมของควันไฟของกลิ่นไฟนะคะหนูจะมากันสั่นนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหนูอบไปเรื่อยๆก็ค่ะพี่น้อง30นาทีค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงเพราะว่าเฮาต้องปิ้นอีกครั้งนึงขึ้นมาค่ะร่วมๆกว่าทั้งเบิด1ชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องไก่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะเอาล่ะจ้าพี่น้องหลังจากหนูอบไปได้30นาทีมาดูกันว่าไก่หนูจะเป็นยังไงค่ะพี่น้องโอ้ยหอมหวนๆค่ะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่หนูอบเตาถ่านด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติอบเตาอบร้อนๆนะคะนี่ค่ะพี่น้องไก่หนูเริ่มเลืองแล้วค่ะเลืองหอมแล้วก็จะมีกระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้องโรยเกาะอยู่ค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูก็จะปิ้นอีกครั้งนึงขึ้นอบให้มันสุกกรอบแล้วค่อยมาเบิ่งกันตอนที่เฮ็ดแล้วนะคะพี่น้องค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องไก่ย่างเหลืองกรอบอร่อยค่ะหอมหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะอบไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วมะขามค่ะพี่น้องก็จะใส่ข้าวคั่วใส่น้ำมะขามนะคะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็บีบเบิกเน่าหน่อยนึงค่ะพี่น้องพริกป่นลงไปค่ะจะเอาหวานๆเปรี้ยวๆนัวๆหน่อยนะคะพี่น้องผู้ใดมักผักชีฝรั่งก็ใส่ลงไปค่ะแล้วจะมีข้าวเหนียวร้อนๆกําลังนึ่งใหม่ๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่ย่างเนาะค่ะถ้าสกินจังซี่ก็ได้หรือสิซับเป็นสิ่งเป็นสินก็ได้นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องวิธีทําหนูก็ลงให้เบิ่งแล้วนะคะวิธีมักค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องถ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินเขาหัวผ้าค่ะมาค่ะมื้อนี้พามากินข้าวเหนียวไก่ย่างกับน้ำจิ้มแจ่วมะขามค่ะ